ีที่เรามีกิจการที่โตขึ้นก็ดีนะครับหรือเรามีลูกน้องก็ดีเนี่ยประเด็นปัญหาอย่างหนึ่งที่เรามักเจอบ่อยก็คือว่าดิสซิปลินของลูกน้องหรือว่าระเบียบวินัยของลูกน้องในการปฏิบัติงานสิ่งหนึ่งที่เจอบ่อยสำหรับตัวลูกน้องเลยก็คือเรื่องของการลางานโดยไม่มีปี่ไม่มีขุยและการลางานโดยไม่มีปี่ไม่มีขุยเนี่ยแน่นอนผลกระทบมันตรงมาที่ตัวคุณอยู่แล้วเพราะเราเป็นธุรกิจเล็กๆหรือเราเรียกว่า SME ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เราควรจะเทรนนิ่งลูกน้องให้เกิดความรับผิดชอบอย่างดีนะครับรวมถึงตัวเราเองเนี่ยก็จะต้องมีความสามารถในการที่จะทำงานแทนลูกน้องได้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยจะทำให้เราเบาใจเมื่อลูกน้องเราลางานนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าลูกน้องลาบ่อยโดยที่เกินกว่าสาเหตุที่ควรจะเป็นผมคิดว่าเราควรที่จะปรับความเข้าใจกันหรือเราเรียกคุยกันนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนเราต้องเทรนนิ่งลูกน้องของเราให้ดีให้เขาเกิดความรับผิดชอบถ้าเขาเกิดความรับผิดชอบแล้วเขาก็ชอบงานที่เขาจะทำเนี่ยผมคิดว่าปัญหาเหล่านี้เราจะเจอน้อยนะครับปลูกฝังคุณธรรมให้เขาบ่อยๆนะครับปลูกฝังเรื่อยๆสิ่งเหล่านี้จะช่วยทำให้คุณเบางานมากขึ้น